เขาเหนื่อยมากนะครับค่ะทุกคนเลยเขาลำบากมากนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับคุณทุกกำลังใจที่ช่วยให้พวกเรามีแรงต่อสู้กับวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้เราสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่และดีที่สุดขอบคุณค่ะ